สวัสดีครับผมพบกับช่องลูกทุ่งว่าฟาร์มนะครับมื้อนี้ผมจะพาเบิ่งลูกหมูในคอกของเฮานะครับผมที่เพิ่นมีอายุ10ตัวมือนะครับเรื่องงานมากคําๆผมก็ต้องมาตรวจสอบนะครับมาเช็คว่าเพิ่นสมบูรณ์บ่นะครับเพิ่นเจ็บป่วยบ่นะครับลูกเพิ่นหรือว่าเป็นแม่เพิ่นนะครับเฮาก็ต้องมาเบิ่งว่าเพิ่นสมบูรณ์บ่นะครับนมเพิ่นดีบ่กินอาหารเป็นจังได๋สินะครับเฮาก็ต้องมาเช็คนะครับเฮาอย่าละเลยนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพาเบิ่งลูกหมู10กว่ามือในคอกของเฮานะครับว่าเพิ่นจะสมบูรณ์ซําใดนะครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งลูกหมูกันเลยนะครับครับผมคอกนี่เป็นคอกนะครับผมแม่พันธุ์นี่เป็นลูกที่4นะครับลูกที่4ของเพิ่นเด้อครับเด้อคอกนี่ผสมสายพันธุ์แลนลีดเรียบร้อยครับผมเมื่อเพิ่นแม่สายตรงครับเพิ่นผสมกันเลยผสมพอแล่นเล็ดครับท้ายตรงอยู่เพื่อเฮาจะได้ทดแทนไว้นะครับผมก็นี่เพิ่นอายุทั้งคอด10กว่ามือนะครับผมโหนี่10กว่ามือก็ทําการเรื่องแรกนะครับมากนะครับเฮาก็ตัดเหี่ยวตัดเพิ่นนะครับมันไป3มือให้ผมอยู่ในฟาร์มของผมยาทานเล็กทำของมือที่3นะครับผมดูมือที่8นะครับเท่ากับสีทานเล็กซ้ำอีกเพื่อนึงนะครับหรือว่าเอาสีเป็นยาบำรุงเสริมนะครับผมในอายุช่วง1-8วัน10วันนะครับจะนุ่มเสริมเพื่อนนะครับเท่ากับเบิ้งนะครับที่3เพื่อนอายุล้างขวดเป็นกินนมได้สม่ำเสมอบอนะครับความเสียบอจริงๆนะครับผมในช่วงนี้คนเลี้ยงหมูจะพบปัญหาบ่อยนะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับฝนตกแน่อากาศร้อนแน่นะครับลูกหมูกันมักท้องเสียกันนะครับแม่เพิ่นก็จะมักไข่นะครับพ่อก็ต้องตามนะครับฉีดยาล้างขอดยาล้างขอดครบนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ยานะครับผมยาเบื้องต้นเดี๋ยวใช้ฉีดแม่พันธุ์นะครับยาลดไข่นะครับยาปฏิชีวนะนะครับเป็นยาบำรุงของเพิ่นนะครับแม่พันธุ์ครับต้องฉีดนะครับทั้งคอดต้องจำเป็นนะครับก็อายุได้20กว่ามือนะครับเฮาก็จะให้วัคซีนเพิ่นนะครับวัคซีนเพิ่นก่อนยานมนะครับฉีดเพิ่นครบทุกโถถึงจะยานมนะครับต่อไปนะครับมาเบิ่งหมูที่รุ่นน้องเพิ่นนะปอกนี่เป็นรุ่นน้องนะครับปล่อยมาได้บ้อนถึง10มื้อครับผมเรามีอยู่12ตัวกับ11ตัวนะครับหอดไล่เลี่ยกัน2แม่นี่นะครับผมตอนนี้หมูกับค่อนข้างที่จะมีราคานะครับพ่อก็ต้องสนุกน้อมเอาใจใส่เป็นแน่นะครับคอกหนึ่งนะครับผมสีเป็นคอดไม้ไม้นะครับคอดไอ้มือว่านนะครับในมือคอกนี้ได้หกโตนะครับผมเท่ากับเลี้ยงกันไปครับอย่างไรก็ต้องเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวบัดหน้าผมจะมาอัปเดตคลิปกันใหม่นะครับผมฝากติดตามช่องน้ำด้วยครับเด้อเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆ